กำลังฟังซึ่งมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตครับพอดแคสต์กับที่เป็นเพื่อนร่วมทางของทุกท่านนะครับแลวมากไปกว่านั้นก็คือว่าเป็นโอกาสที่เราจะรู้จักกันมากขึ้นครับการเดินไปได้วยกันการก้าวเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทางกันก็ทําให้โลกของเรานั้นงดงามขึ้นนะครับจะฟังที่ไหนจะอยู่ตรงไหนของสังคมขณะทําทงานอยู่เดินทางหรือใดๆก็สุดแล้วแต่ครับย่อม ได้รับสิ่งที่ดียอมได้เล็งเห็นสิ่งที่หลายครั้งบางทีซ่อนอยู่ครับเราต้องขุดคุย้ยแล้วก็ตึงขึ้นมาเพื่อสร้างพลังให้กับชีวิตของเราครับเรายังอยู่กันในภาค3ของไตราภาคเรื่องราวของพระคาดีนันไมเคิลมีชัยกิตบุญชูแดดทุกช่วงเวลาที่สวยงามครับและแน่นอนครับเรามาถึงตอนที่12นะครับถ้านับตั้งแต่ตอนที่ต้นนะครับภาคแรกพระคาดินัน องแรกภาค2พระคาร์ดินัลของเราและภาคที่3ครับแต่พระคาร์ดินัลมีชัยผู้มอบทุกช่วงเวลาที่สวยงามตลอดเดือนกรกฎาคมในอ p พีที่1 3 0กันแล้วนะครับแต่ในวันนี้จะพาท่านผู้ฟังร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวของพระคาร์ดินัลไมเคิลมีชัยพระคาร์ดินัลองค์แรกครับในตอนจากสังฆราชคาทอลิกสู่พระคาร์ดินัลแน่นอนครับเรื่องราวของชีวิตในวัยเด็ก เติบโตมาเลือกเส้นทางกระแสะเรียกไปเข้าบันฑนนะครับไปเรียนรู้ที่สุดตัดสินใจบวชที่กรุงโรมนะครับเป็นนักเรียนนอกกลับมาแล้วก็เริ่มงานเป็นพระสงฆ์ได้สักพักครับก็เป็นคนที่โดดเด่นมีความสามารถและมากไปกว่าน,นั้นก็คือน้ำพระทัยของพระนะครับก็โปรดให้ท่านนั้นได้เป็นผู้นำสูงสุดของอักังมณฑลกรุงเทพซึ่งแน่นอนว่า ไม่ได้เป็นแค่ออกสัรบนทวนกรุงเทพเท่านั้นหรอกครับแต่ว่าในความเป็นพระอักษรศังตรชยังมีส่วนสําคัญต่อหน้าความเป็นพระศาสนาจากาักรพรริิต่อหน้าสังคมไทยด้วยนะครับเราจะเริ่มกันที่การประกาศการเป็นสังฆราชของพระกุญเจาครับมีเอกสารบอกไว้ว่าข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ท่านทั้งหลายทราบข่าวดีคือเมื่อวันเสาร์ที่24มีนาคมคิดษะกราสตนึักราช1 9 7 3 เวลาเที่ยงวันของที่กรุงโรมก็เป็นเวลาไทยประมาณ6โมงเย็นนะครับสมเด็จพระสปาเปาโล,โลที่6ตอนนี้ก็เป็นนักบุญไปแล้วนะครับแต่สงพระกรุณาสถาปนาคุณพ่อไมเคิลมีชัยกิจบุญชูนะครับึืนเป็นพระอัครสังราชแห่งกรุงเทพข้อความข้างต้นนี้นะครับหรือข้อความที่ได้อ่านนี้นะครับก็าม,านนบมาจากประกาศฉบับสุดท้ายครับของพระอัคสังราชยวงนิตโยในฐานะพระอัคสังราช แห่งอักษรมวลชนกรุงเทพผู้กับบางคนทูลลากกเกษียณจากตําแหน่งแล้วก็แจ้งอย่างเป็นทางการถึงผู้ที่จะรับช่วงต่อจากท่านนะครับก็คือคุณพ่อมีชัยกิจบุญชูนั่นเองนะครับก็ก่อนหน้าที่จะได้รับเป็นสังฆราชก็ดํารงตําแหน่งเป็นอธิการสม,มเด็จลาลัยนกุิญอาแซบสามผ่านนะคปรปฐมหรือว่าเราจะบอกว่าเป็นบัณฑิเล็กของมิสซังกรุงเทพก็ไม่ผิดอะไรแล้วก็บวชมาแค่เพียง14ปี แต่แววแห่งความเป็นผู้นํานั้นแน่นอนชัดเจนเส้นทางของการได้รับใช้พระเบญเจ้าผ่านทางการเป็นพระสงฆ์แล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นในตําแหน่งทางการศาสนาซึ่งแน่นอนนะครับแตกต่างแต่งสิ้นเชิงกับตําแหน่งทางบ้านเมืองเรื่องเราก็เล่าตอบอีกนะครับว่าที่สุดแล้ววันอภิเษกก็มาถึงคือวันที่3มมิถุนายนนะครับในวันนั้นเองครับได้จัดงานขึ้นที่ แต่ระเด็ลาลัยนละบุญยอแซบนะครับโดยมีพระอักังราชยวงดิตโยเป็นผู้อภิเสกนี่ก็ยังมีพระสังฆราชมีเชลลังแยนะครับท่านก็ดูแลสังบนทนนครสวรรค์แล้วก็พระสังฆราชรอเรนเทียนชัยสมานจิตอันนี้ท่านก็อยู่ที่พิสังสังบนทนจันทบุรีแล้วก็มีพระสมณทูตด้วยนะครับมีพระสังฆราชจากสังบนทนต่างๆครับมาร่วมงานกันถึง80สบองค์ด้วยกันพระกุญเจ้านั้น นอกจากการมาของตัวแทนศาสนาแล้วนะครับยังมีบุคคลสําคัญครับมีภาคส่วนต่างๆมีมาพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับคุณยศสิริมหาเถระนะครับก็โปรดเมตตาโปรดให้เจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีนะครับสนิทเข็มมาจารีขนาดดารงตําแหน่งสมณศักดิ์ที่วัด พระธรรมบโรดมเป็นผู้แทนตรงมาร่วมในพิธีด้วยนะครับแล้วก็มีก็พูดง่ายๆก็คือมีผู้นําในฝั่งของพุทธศาสนาหลายท่านทีเดียวมาร่วมงานนี้นะครับมีผู้แทนในฝั่งบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์บุญสมมาตินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยแทนจากภาครัฐนายวชระเอี่ยมชตินะครับอธิบดีกรมการศาสนาก็ยังมาร่วมงานกันแล้วก็ ได้ยินว่าก็มีทางฝั่งทางบางด้วยนะครับก็ได้มาร่วมงานกันทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องถือว่าเป็นความชื่นชมยินดีโดยทั่วกันแล้วก็เป็นสักขีพยานโดยทั่วกันข่าวก็ได้ลงไว้น่าสนใจว่าเป็นพิธีที่ใหญ่โตมากมีมหาชนร่วมพิธีกันอย่างล้นหลามนะครับอาธิบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงองค์กรคาริกต่างๆและประชาสัจุดุลมากมายตลอดถึงคณะพระภิกษุ และข้าราชการให้เกียรติมาร่วมพิธีนับว่าเป็นพิธีที่แสนจะสง่าอบอุ่นเป็นที่ประทับใจและน่าเลื่อมใสัสถาย,ยิ่งเสร็จพิธีทั้งพระคุณเจ้าเก่าและใหม่ก็กล่าวสุนทรพจน์ได้อย่างจับจิตจับใจนะครับภารกิจการเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอักษรสังมณฑลกรุงเทพนั้นนะครับพระคุณเจ้ามีชัยได้บอกเล่าถึงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ไว้ว่าความคิดและความตั้งใจในการทํางานก็ไม่มีอะไรแปลกพิสดาร คือพยายามปฏิบัติหน้าที่ต euh, ่างๆเต็มความสามารถแต่ด้วยพระพรของพระบิดาพร้อมกับความร่วมใจของบรรดาพระสงฆ์และพี่น้องศึกตำรุจึงมั่นใจว่ากิจการทั้งหลายจะดําเนินไปด้วยดีนะครับถ้าคุณเจ้ามีคติพจน์ครับว่าแปลกูแชมป์อัปรูแชมผ่านทางกังเขนสู่แสงสว่างเคยเดินถามแระคุณเจ้าเหมือนกันนะครับว่าทําไมถึงเลือกคติพจน์นี้นะครับถ้าคุณเจ้าก็เลยสะท้อนว่าเป็นความเชื่ออันมั่นคงในพาดุภาพ ของกังเขนที่นําทางคิจชนนะครับไปสู่แสงสว่างแห่งชีวิตเป็นการทํางานในพระพรของพระทั้งยังความเป็นหนึ่งเดียวให้กับบรรดาพระสงค์สัตวุุษที่จะเดินไปพร้อมกันเรื่องราวของพระกุญเจ้านั้นเมื่อได้รับตําแหน่งเป็นพระสังฆราชของอักรสังพณฑนกรุงเทพนั้นนะครับก็นั่นยังเป็นสิ่งที่ท่านได้บอกกับพวกเราว่ามันไม่ได้เป็นการที่ท่าน ได้รับหน้าที่เป็นพระสังฆราชสืบต่อจากท่านยวงเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเรื่องราวของสิ่งที่ท่านนั้นต้องรับผิดชอบต่อหน้าทางการต่อหน้าพระสัทธรจักรในภูมิภาคแล้วก็ยังต้องทํางานต่อไปในระดับปติการหรือว่าพระสัาจักรส่วนกลางด้วยนะครับถ้ามีการร้องขอมาพราคุณเจ้าได้เล่าให้ฟังถึงแบ็กกราวของยุคสมัยนั้นเหมือนกันว่า จริงๆแล้วในกรณีพิพาทนะครับอินโดจีนก็ดีหรือเรื่องราวของคอมมวนิสต์ก็ดีเนี่ยนะครับก็จึงมีแนวโน้มว่าพระสังฆราชในประเทศไทยเนี่ยก็ควรที่จะเป็นพระสังฆราชพื้นเมืองแน่นอนนะครับในช่วงเวลาเหล่านั้นพระสังฆราชที่เป็นชาวต่างประเทศบางท่านก็จึงค่อยๆลาออกไปเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเช่นที่โคราชที่นครสวรรค์ที่อุดรธานีนะครับแล้วก็ค่อยๆมีพระสังฆราชชาวไทย ขึ้นมาแทนนะครับเช่นที่โคราชก็มีพระคุณเจ้าพเยา,า,ยเาที่นครสวรรค์ก็มีพระคุณเจ้าบรรจงนะครับที่อุดรธานีก็มีพระคุณเจ้ายอดพิมพิสารและในขณะเดียวกันนะครับที่พระคุณเจ้ามีชัยนั้นได้สืบตําแหน่งของพระคุณเจ้ายวงบางคนก็ถามว่าเอ๊แบบพระคุณเจ้ายวงทําไมถึงมาลาออกนะครับก็แน่นอนว่าท่านมีปัญหาสุขภาพสุขภาพที่เสื่อมถอยแล้วก็อายุนั้นเองก็เกิน7จปีแล้วนะครับก็มีการส่งเรื่อง มีการขอลาออกและที่สุดก็มีการอนุมัติแล้วก็ที่สุดท่านพระคุณเจ้านี่นะครับก็ได้เลือกการสถาปนาในวันที่3มิถุนายนให้เป็นวันอภิเษกแล้วก็ในวันนั้นเองแน่นอนครับก็เป็นวันก็เรียกว่าสมโพธะจิตเจ้านะครับเส้นทางของการเป็นสังฆราชนั้นนะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับผมเคยถามพระคุณเจ้าเหมือนกันว่าเอแล้วช่วงที่ ต้องทางานร่วมกับพระคุณเจ้ายวงเนี่ยครับหรือว่าในขณะที่พระคุณเจ้ายวงยังอยู่ด้วยกันเนี่ยครับถ้านร่วมง,งานยังไงหรือปฏิบัติตนยังไงนะครับพระคุณเจ้าก็บอกว่ามีอะไรก็พยายามจะเล่าให้ท่านยวงฟังว่าคิดอะไรอยู่กําลังทําอะไรมีกิจกรรมอะไรก็เชิญไปร่วมกันก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกบางเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มีการติดต่อเข้ามาถึางการที่จะเข้าไปสอนภาษาลาตินในวังนะครับ รืออะไรต่างๆก็เป็นเกตล็กเกตน้อยครับที่ทําให้เราพบถึงความสัมพันธ์การร่วมงานกันของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเรานะครับผมก็เรียนถามพระคุณเจ้ามีชัยเหมือนกันว่าเ๊าเวลาจะเริ่มงานแรกๆเนี่ยพระคุณเจ้าทําอะไรนะครับพระคุณเจ้าบอกว่าเริ่มแรกคือต้องทําความรู้จักกับพระสงฆ์ทั้งหลายให้มากที่สุดพระสงฆ์หนุ่มๆก็ไม่ห่วงนะครับส่วนพระสงฆ์ที่อาวุโสกว่าพ่อก็ได้เอ่ยชื่อเหมือนกันนะครับว่าคุณพ่อบินเดียมคุณพ่อดาเนียน คุณพ่อละอ,อคุณพ่อถาวรคุณพ่อปีโอก็ต้องให้ความนัทธอมากๆพยายามทาความรู้จักกับพระสงฆ์หนุ่มพระสงฆ์อาวุโสพระสงฆ์ต่างประเทศที่ทํางานในประเทศไทยวิชนารี่คณะต่างๆคณะนักบวชทุกคณะนะครับรู้จักคนก่อนพยายามรวบรวมข้อมูลแม้ไม่ได้เขียนบันทึกอะไรเพราะว่าตอนนั้นก็มีความจําที่ยังดีอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมบนทนมีอะไรเกิดขึ้นก่อนก่อนทำมาอย่างไรก็จะจดจําแล้วก็พยายามเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ให้มากที่สุดแล้วก็ทางานตามโครงสร้างนะครับมีที่ปรึกษามีสภาสงก็พยายามที่จะชี้แจงกันว่าจะดําเนินไปยังไงนะครับรวมแม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นในทางลบก,ก็เช่นเดียวกันและในทางบวกก็บาลานซ์ทั้งสองสิ่งนี้เข้าไว้ด้วยกันนะครับปัญหามีอยู่บ้าง,งแน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของผู้ร่วมง,งานนะครับบรรดาสมุดสภาพิบาลอเลยต่างๆนะครับจริงๆหรือว่าแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจ อะไรต่างๆก็ท่านก็เล่าก็อยากจะบอกว่าเราก็ลองไปฟังดูครับลองไปอ่านนะครับในหนังสือที่จะออกในเดือนกันยายนนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยก็รวบรวมทั้งบทสัมภาษณ์นะครับแล้วก็มูลเก่าแล้วก็ข้อมูลใหม่ผมถามพระคุณเจ้าเหมือนกันว่าตลอดเวลา50ปีเนี่ยสิ่งที่ทําให้ภาคภูมิใจนะครับในความเป็นอักขรศาสตรชแห่งอักษรสมฑลทนกรุงเทพคือเรื่องอะไรพระคุณเจ้าก็ตอบว่าก็แน่นอนตามความภูมิใจภาษามนุษย์นะครับ ก็ดีใจที่โครงสร้างของสังคมมนฑลดาเนินไปได้เป็นระบบดีพอสมควรประการที่สองก็เห็นพี่น้องสุดเนี่ยมีความกระตือรือร้น,นมีน้ําใจประการที่3ก็เห็นพระกระแสะเรียกต่างๆที่เพิ่มจํานวนก็มีการร่วมงานกันนะครับแล้วก็มีการเติบโตในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตลอดเวลาที่พระคุณเจ้านั้นได้เป็นพระสังฆราชแห่งอักษรสังมณฑลกรุงเทพนะครับพระคุณเจ้าก็ได้ทุ่มเทนะครับ ทั้งชีวิตก็ว่าได้นะครับเพื่อทําให้เรื่องราวของชีวิตของพระศาสนาจาักนั้นนะครับดําเนินไปทั้งในแง่ของวัดโรงเรียนงานสังคมแม้กระทั่งงานสื่อมวลชนก็ดีนะครับพระคุณเจ้าก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับในสภาพระสังฆราชเองนะครับพระคุณเจ้านั้นก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ได้รับตําแหน่งสําคัญสําคัญนั่นก็คือการได้เป็นประธานสภาพระสังฆราชนะครับในหลายๆครั้ง แล้วก็ได้มีการจัดประช <tinc S 1> ุมในระดับของ FABC ก็ดีหรือว่าในปีที่สำคัญในต่างๆก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะครับจนในที่สุดเรื่องราวที่ไม่ได้คาดคิดต่อไปครับก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าในวันพุธที่5มกราคมปี1983เวลา6โมงนะครับในห้องโถงของสำนักพระสมณทูตพระอัครสาราลตเลตาโนมาติโน ก็คาค่ำไปด้วยบรรดาพระสังฆราชแห่งประเทศไทยพระสงฆ์ตัวแทนนักบวชชายหญิงนะครับผู้นำกิจการคาทอลิกมากมายได้รับแจ้งด้วยความด่วนของข่าวสารข้อมูลให้ไปร่วมประชุมกันและในค่ำคืนนั้นเองนะครับเมื่อผู้คนพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะครับการประกาศอย่างเป็นทางการพระสมงราทูตได้อ่านประกาศตำนาราชองค์การในองค์สมเด็จพระสปาจรอรที่สอง ซึ่งทรงแต่งตั้งพระอักขสาราไมเเกลมีชัยจิตบุญชูขึ้นเป็นพระคาดินันนั่นคือพระคาดินันองค์แรกของประเทศไทยนะครับในวันที่5บมกราคมความปราบพื้มมาถึงแต่ความรับผิดช,ชอบก็มาถึงเช่นเดียวกันนะครับในวันที่พระคุณเจ้าจะขึ้นตำแหน่งพระคาดินันเหตุผลของการขึ้นตำแหน่งพระคาดินันเราเส้นทาง ต่างไปไหมระหว่างการเป็นประคาดีดนันกับการเป็นภาษลาละครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนครับสัปดาห์หน้าพบกันในตอนสุดท้ายนะครับเส้นทางชีวิตประคาดีดนันที่แทู้กนะครับแต่เป็นเส้นทางที่น่าสนใจมีเรื่องราวและที่สําคัญเป็นคนนั้นก็คือว่ามีบทเรียนให้เราค้นหาต่อไปครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ